ครับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของการรีเซ็ตเครื่องปริ้นในรุ่นต่างๆ L1 L110 L210 L3110เวลาใช้ถ้าเจอกรณีที่มันมีไฟแดงกระพริบตอนนี้มันเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาสอนพวกชาญใช้โปรแกรมง่ายๆนะครับแบบง่ายๆโดยให้ทุกคนไปโหลดโปรแกรมที่มีชื่อว่านี่ครับแอปสาร adjustment โปรแกรมตัวนี้จะเป็นโปรแกรมสำหรับรีเซ็ตซับหมึกแอปสารเลยแจกฟรีนะครับแจกฟรีไปหาโหลดเอานะครับเดี๋ยวโหลดไม่ได้จะทิ้งลิงก์ไว้ให้จากที่เราโหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะเป็นอย่างนี้เราก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยนี่นะครับรีเซ็ตแอปสันนี่ครับเข้าไปตัวโปรแกรมเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราเลือกเราเลือกข้างบนนะนี่โปรแกรมนี้อ่านเอานะครับอ่านเอาพอมาปุ๊บโปรแกรมจะสั่งให้คุณต้องการรันโปรแกรมไหมกดรันนี่กดรันเสร็จนี่ตัวโปรแกรมจะขึ้นนี้อันแรกเลยให้ตรวจสอบเรื่องของการเสียบสายเปิดเครื่องปริ้นให้เรียบร้อยจากนั้นมันจะบอกว่าโมเดลให้คุณไปเลือกรุ่นซะกดที่ select แล้วก็ไปเลือกโมเดลเครื่องปริ้นรุ่นอะไรก็ให้สังเกตจากตัวเครื่องนะครับสังเกตจากตัวเครื่องว่ารุ่นอะไรแล้วก็กดเลือกรุ่นไปแค่นี้นะครับส่วนพอร์ตให้ออโต้เอาถ้าเราไม่รู้ว่าเราเสียบที่พอร์ต USB เท่าไหร่เราไม่รู้เราใช้ออโต้ selection ได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคแบบนี้นะจากนั้นนะครับเวลาเลือกโหมดให้เรามาเลือกโหมดนี้นะครับparticular adjustment mode นะครับโหมดนี้จะเป็นเรื่องของการเคลียร์เรื่องของเคาน์เตอร์ซับหมึกแล้วก็เรื่องของกระดาษนี่ West Ink Page Counter คลิกเข้ามานี้นะครับเมนูอื่นศึกษาเองนะครับอันนี้สอนง่ายๆเรื่องของการเคลียร์ซับหมึกแล้วก็เคลียร์กระดาษนะครับถ้าเจอกรณีไฟขึ้นสำรวมของกันอ่ะเรากดโอเคนะครับหน้านี้จะเป็นการเช็คว่าคุณมีการนับเขาเรียกว่าเวลาสั่งปริ้นเนี่ยเครื่องมันจะมีการนับว่าคุณปริ้นไปเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วมันจะมีค่าแม็กของมันถ้าต้องการเช็คเบื้องต้นนะครับมันจะมีให้เช็คเบื้องต้นว่าเครื่องเนี่ยมันเคาน์เตอร์มันเต็มไหมนะครับอ่ะให้กดเมนเพจเคาน์เตอร์นะครับลองเช็คก่อนว่ามันเต็มหรือยังอ่ะนี่มันมีค่าแม็กสูงสุดในการปริ้นกระดาษนะครับอยู่ที่6,500 จากนั้นตรงเนี้ยเมื่อกี้เพิ่งเคลียร์ไปแล้วรอบนึงมันก็เลยเป็นค่าเป็นศูนย์ในกรณีที่เครื่องมันขึ้นเป็นกระดาษสีแดงๆเป็นตรงรูปตรงไฟครับถ้ามันเป็นสีแดงๆตรงเนี้ยนะก็มาตรงเนี้ยมันจะขึ้นเป็นจำนวนของแม็กถ้ากรณีขึ้นแม็กตรงเนี้ยเราก็มาเคลียร์ซับหมึกได้โดยการกด installation ตรงนี้กดไปเลยครับมันก็ให้เช็คอ่ะมันบอกว่ากรุณาเช็คผ่านก็ต้องไป select ตรงนี้ก่อน1ครั้งแล้วก็มากดตรงนี้นะ selectionคุณต้องการที่จะคลิกบัตตอนให้มันทำการอินสตอลการเคลียร์เขาเรียกว่าการเคลียร์นะครับการเคลียร์เคาน์เตอร์กดโอเคไปจากนั้นเครื่องจะทำการเคลียร์ให้แล้วก็สั่งให้ไปปิดปริ้นเตอร์แล้วก็ไปปิดกดตรงนี้ไม่ได้นะเพราะกดตรงนี้มันก็เด้งอีกเราต้องไปกดตรงนี้นะครับตรงนี้นะกดปิดไปเลยพอปิดไปดูเกิดอะไรขึ้นเราปิดไปแล้วนะครับทีนี้เคาน์เตอร์แอทแท็กก็มีการเคลียร์ให้เรียบร้อยเราก็มากดเปิดปรินเตอร์อีก1ครั้งนะครับเราก็มาเคลียร์ใหม่ดูกดเปิดปรินเตอร์ไว้แล้วก็ลองมากดที่เมนแล้วก็เช็คอีกครั้งนึงถ้าเคลียร์เรียบร้อยเครื่องมีปัญหานะครับตรงนี้มันจะเป็นศูนย์นะครับถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับอันนี้คือเสร็จวิธีการเคลียร์ซับหมึกแล้วนะครับให้เพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูไปลองดูนะครับวิธีการง่ายๆลองใช้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย